หุยหุยเบียดฉันติดแรงกับไปสไปเวลาฉันเห็นคนน่ารักเฮ้ยชายคนนั้นหล่อมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะดูทางนู้นน่ารักน่ารักแต่ทำไมมาดูทางนี้น่าเละน่าเละอ่ะบอกว่านี่เธอไม่จะส่องกระจกใหม่สินี่แต่ไม่ดูเฮ้ยคุ้นๆป่ะนี่มันน้องติน่ากับน้องมีน่าจากหนัง Yes or No 2ใช่ไหมให้ฉันถ่ายเขาดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องติน่าโอ้ยตายแล้วเธอน้องติน่านี่พี่ติน่าจ้าช่วงเมาท์มอยสายแก่อันนี้ทำอะไรกันนะจ๊ะกำลังทำของแต่งบ้านอยู่ค่ะตายนึกว่าติน่าติดขนตาอยู่เฮ้ยทำของแต่งบ้านเหรอลูกค่ะเป็นยังไงอะสอนพวกเราหน่อยสิเริ่มตอนแรกเลยค่ะก็จากเพ้นท์ก่อนเลยเพ้นท์อ๋อเราก็จะมีเฟรมเปล่าๆของเราเฟรมเปล่าๆวาดภาพอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็สีค่ะอะคริลิกแล้วก็กระดุมค่ะง่ายมากเลยของที่ใช้ทำเล็บใช่ป่ะไม่ใช่น้องมีน้องมีว่าของเหลือทำไมนะเอามาใช้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แบบบางทีแบบเราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราแบบมาสร้างสรรค์ให้ผลงานเกิดผลงานใหม่ๆที่สวยงามนี่น้องมีนพูดถูก 90% บอกของเหลือนำมาใช้เกิดประโยชน์ได้แต่พี่ก็มีของเหลือนะฮะแต่ไม่ควรนำมาใช้เกิดประโยชน์เลยนะคะน้องทำไมคะนี่คือ 10% ที่มีคนนำมาใช้อะไรนี่เลยเธอจะทำอะไรฉันเธอรู้ว่านี่อะไรที่ติดขนตาปีนเกลียวโอ้โหปีนเกลียวปืนกาวเรามาเริ่มทำพัดลงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็อันนี้คือวาดเสร็จแล้วที่เหลือเราก็มาแปะอย่างเดียวโอเคนี่เราวาดเป็นมีมิติขึ้นมาใช่ค่ะหนูลุกแปะกันดูสีเช่นอะไรวาดอะคะสีอะคริลิกค่ะนึกว่าหนูจะตอบว่ามือตินาดูเป็นคนดูอาร์ติสติกแล้วตินาเรียนที่ไหนตินามอลังสิตค่ะมอลังสิตเรียนศิลปะเกษตรค่ะมอลังสิตเกษตรวันนี้เทศเรียนบริหารค่ะไม่เกี่ยวกับศิลปะแต่ว่าดูแบบศิลปะดูค่ะเราให้เวลาทำเสร็จเรียบร้อยหุ่ยสวยงามเนาะแล้วก็เซ็นชื่ออย่างนี้เซ็นน้องมินนะตีนาหรือว่าเราเบื่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็นี่กระแปะนี่ตั้งแต่เราเดินหาพบผู้คนง่ายง่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามีนะครับในส่วนของนี่เลยในส่วนของเป็นที่มาในส่วนของวันนี้นะคะสนุกสนานนั่งมากเลยอ่ะผู้โชคดีสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับคนไหนที่จะเป็นผู้โชคดีอยากได้เฟรมภาพอันนี้ฝีมือของตินาแล้วก็น้องมีนนะครับจากนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No 2 Yes 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 นะฮะโทรเข้ามาที่หมายเลข0846376996นั่นเองนะครับคนที่เท่าไหร่ดีอ่ะไม่ต้องเยอะมากคนที่เท่าไหร่ดีคะเลือกเลยค่ะ2มั้ย2พอค่ะโอเค2โทรเข้ามารับไปเลยนะครับเฟรมภาพฝีมือของน้องทั้ง2คนนี้นะครับใช่เดี๋ยวให้น้องเขาเซ็นมาให้ด้วยเนาะถูกนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าต้องคุยเรื่องหนังเลยนะเมาท์มอยกันเลยหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะสู้ตื่นเต้นใครเป็นพระเอกใครเป็นนางเอกอะไรอ่ะเป็น Yes or No 2แล้วนะ